สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับผมนะครับมาสเตอร์จอนะครับจากเพจไลฟ์สดสื่อมวลชนสังคมรณจันทบุรีนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2นะครับผมที่เราอยู่ในงานสัปดาห์วิชาการนะครับที่โรงเรียนปีชานุศาสตร์นะครับจังหวัดชลบุรีนะครับผมนะครับก็วันที่25สิงหาคมนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องที่กำลังชมนะไปชมบรรยากาศของงานนะครับว่าในงานนี้มีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับผมอันนี้ก็เป็นบริเวณเวทีนะครับที่เมื่อวานนะครับที่ผมได้รับสดในการเปิดงานนะครับตอนนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าการแสดงการร้องเพลงนะครับผมร้องเพลงนะครับผมนะหัวข้อในงานสัปดาห์วิชาการวันนี้ก็คือ Active Learning นะครับสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับผมนะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นนักร้องเพลงนะครับผมนะมีคณะกรรมการเป็นคุณครูครับเรามาไล่ดูดีกว่าว่าวันนี้นะครับมีกลุ่มสาระไหนบ้างนะครับที่ได้จัดในการไลฟ์สดในวันนี้ครับที่ได้จัดกิจกรรมในวันนี้นะครับขอโทษที่พูดผิดครับพี่น้องครับเรามาดูฐานแรกฐานนี้นะครับผมอันนี้เป็นฐานนะครับงานวัดหันษานะครับปีชาย้อนยุคนะครับผมก็เป็นสถาปัตย์นะครับและกรรมสมัยสุโขทัยนะครับอันนี้เป็นคุณครูประจำฐานนะครับผมนี่ดูแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นฐานกลุ่มสาระศิลปะนะครับก็มีภาพวาดของบรรดาเด็กๆนะครับที่ได้วาดภาพระบายสีนะครับแล้วก็มาจัดเป็นนิทรรศการนะครับในกลุ่มสาระศิลปะนะครับพี่น้องครับเด็กๆก็มาร่วมกิจกรรมกันหลากหลายนะครับมีทุกชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมครับนะครับอันนี้ก็เป็นโรงอาหารของเด็กๆนะครับที่เด็กๆจะไปทานอาหารเที่ยงกันนะครับสวัสดีครับคุณครูครับคุณครูครับฐานนี้กลุ่มสาระวิชาอะไรครับศิลปะนะครับครับผมดีมากเลยครับคุณครูครับอันนี้ก็เป็นภาพวาดของบรรดาเด็กๆใช่ไหมครับคุณครูโอ้ดีมากเลยครับคือเราก็มาจัดเป็นนิทรรศการเลยก็คือบ่งบอกถึงความสามารถของบรรดาเด็กๆและจินตนาการของพวกเขานะครับขอบคุณคุณครูมากครับเรามาดูครับอีกฐานหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นฐานอะไรครับวัดภาษาไทยยารามนะครับผมสวัสดีครับน้องๆครับอันนี้มาเซอร์กำลังไลฟ์สดครับผมอันนี้เป็นฐานอะไรครับผมกลุ่มสาระวิชาอะไรเอ่ยภาษาไทยภาษาไทยมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆได้ร่วมครับผมตกไข่ปริศนาไหนมาดูนะครับเป็นยังไงครับอันนี้นะครับนี่ครับพี่น้องครับตกไข่แล้วก็มีปริศนาใช่ไหมครับ1ลูกโอ้ดีมากเลยครับอันนี้นะด้วยความรักกำลังเคลื่อนครับคุณจากนั้นไปทำยังไงครับเขาก็คือได้แจกของรางวัลอันนี้ก็กลุ่มอันนี้ก็เป็นกลุ่มภาษาไทยครับนะครับก็เป็นไทยปริศนาคล้ายๆกันนะครับผมนี่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นม.ปลายเนี่ยมาช่วยฐานใช่ไหมครับดีมากเลยอันนี้ก็เป็นฐานวัดนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มสาระการงานอาชีพครับพี่น้องครับอาชีพสร้างชีวิตนะครับผมนะครับก็ความหมายก็ชัดเจนนะครับเราประกอบชีพเพื่อดำเนินชีวิตครับผมฐานนี้นะครับสวัสดีครับน้องครับอันนี้เป็นกลุ่มสาระอะไรครับการงานอาชีพมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจครับแล้วก่อนขวัญกำลังใจให้สมเด็จไรสมัยดี
การย่อยสลายกระบวนการย่อยสลายนะครับนี่ครับนี่นี่ใช้เวลาย่อยสลายถึง5ปีเลยนะครับ5ปีเป็นกล่องนมอันนี้แหละครับอันนี้ใช้ย่อยสลายอย่างการออกกําลังต้องมี50ปีเลยนะ50ถึง100ปีเลยใช่มั้ยครับโอ้ยกระป๋องนะอันนี้แหละฮะไม่สามารถระบุได้เลยพวกแก้วพวกนี้ใช่ไหมครับน้องชื่ออะไรครับเจฟฟี่นะครับเจฟฟี่นะครับก็ได้พาเรามาดูนะครับอันนี้เป็นไงครับถุงพลาสติกแค่ขาขวดใช่ครับย่อยสลายถึง450ปีนะครับ450ปีเลยนะครับผมโอ้และอันนี้แหละครับเป็นอะไรครับเนี่ยรองเท้าหนังรองเท้าหนังนะฮะโอ้25 หรือ 40 ปีและถาดนี้นอกจากเรื่องการย่อยสลายของขยะแล้วมีอะไรอีกไหมครับมีเกมบิงโกอันนี้น่าจะเป็นหมากคอสหรือเปล่าครับเนี่ยหมากคอสนะครับไม่ใช่บิงโกนะครับนะโอ้อันนี้เป็นไงครับน้องครับอันนี้คืออะไรครับนี่อันนี้เป็นงานประดิษฐ์ครับงานประดิษฐ์ของบรรดาเด็กๆเนาะใช่โอ้ดีมากเลยครับนี่ก็เป็นเด็กๆทำนะครับเด็กปีชาของเราเองนะครับสวยงามมากครับผมก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้วัสดุที่หาง่ายใช่เป็นเหมือนกับไม้ไอติมไม้อะไรอย่างงี้เนาะไม่ใช่วัสดุที่มีราคาแพงนะครับอันนี้ทำมาจากแกนทิชชู่โอ้นี่แกนทิชชู่โอ้ไม่น่าเชื่อครับพี่น้องครับใช้เครื่องมาจากแกนทิชชู่ดีมากเลยครับก็เป็นที่ใส่อุปกรณ์ได้โอ้เด็กนี่ดีมากเลยนะครับขอบคุณน้องๆเจฟฟี่มากครับครับเราไปดูถามต่อไปเลยครับพี่น้องครับผมนี่ก็กำลังร้องเพลงนะครับคอนเสิร์ตครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นคณะคุณครูนะครับผมปีชั้นวิชาคณะกรรมการนะครับผมที่ให้คะแนนกับบรรดานักร้องเรียนปีชาสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับครับดีมากเลยครับนี่กองเชียร์นะครับพี่น้องครับสวัสดีน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับบรรยากาศเงานี่เป็นไงบ้างครับอะไรนะฮะดีมากเลยครับน้องมอปลายเนี่ยก็ช่วยงานตามกลุ่มสาระใช่ไหมครับดีมากเลยครับดีมากเลยเก่งมากครับเก่งมากมีเสียสละดีมากครับน้องขอบคุณครับเรามาดูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ครับผมสวัสดีครับอันนี้เป็นกลุ่มอะไรครับอธิบายนิดนึงครับอธิบายนิดมีกิจกรรมอะไรให้น้องๆนำครับพามาดูหน่อยได้ไหมครับอันนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องอันนี้ก็เหมือนเป็นเกมเขาเรียกเกมอะไรครับอ๋อก็ทอยลูกเต่าแล้วก็เดินตามคณิตศาสตร์นะครับผมโอ้ดีมากเลยครับอันนี้เป็นอะไรครับแข่งครับอูโน่ครับบิงโกเนาะบิงโกนะไม่ใช่อูโน่อันนี้คืออะไรครับน้องครับเป็นโจทย์เนาะตัวเลขขันษานะครับนี่อันนี้ก็คืออันนี้เนี่ยใครเป็นคนทำครับเนี่ยบรรดาเด็กๆนักเรียนหรือเปล่าก็คือผลงานของน้องๆ นะครับที่คุณครูเนี่ยให้ทำกิจกรรมให้สร้างเขาเรียกว่าอาร์ตเวิร์กนะครับผมเพื่อที่แสดงเป็นอุ๊ยจะขาดนะครับนี่น่าสนใจมากครับเด็กปีชานี่ก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนะครับพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยได้ไปดูนะครับว่าบรรยากาศแต่ละกลุ่มสาระเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้นะครับกลุ่มสาระสังคมนะครับผมกลุ่มสาระสังคมนะครับผมเดี๋ยวจะหาคุณครูครับสวัสดีครับคุณครูใช่ไหมครับดูแลกลุ่มสาระสังคมใช่ไหมครับคุณครูชื่ออะไรครับผมคุณครูเฟิร์นนะครับครูป่วยครับครูครับช่วยแนะนำจะกลุ่มสาระเนี่ยทำอะไรมีอะไรน่าสนใจนะครับผมอย่างแรกนะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยโมเดลการจำลองแผนที่เมืองอ๋อเป็นโมเดลการจำลองแผนที่เมืองนะครับอันนี้การดอกวิทยาศาสตร์ใครเป็นคนทำครับคุณครูชั้นป.5เด็กๆป .5 ทำโอ้โหพี่น้องครับป.5เนี่ยโอ้มีไอเดียนะครับนี่ท
ทำเป็นโมเดลบ้านนะครับผมนะอันนี้มีไอเดียอะไรครับเนี่ยสร้างบ้านเป็นยังไงครับเขาก็บางพื้นที่เขาก็จะมีการแบ่งพื้นที่มีการแบ่งว่าตรงไหนเป็นชุมชนตรงไหนเป็นเกษตรกรรมก็คือตามนายหลวงเลย30 30 30 10นะครับผมนะครับเกษตรกรเลี้ยงปลานะครับผมปลูกบ้าน 10% อะไรอย่างนี้นะครับด้านนี้เป็นไงครับคุณครูเป็นที่ที่ความรู้เกี่ยวกับโลกของเราโลกของเรามาจากที่ไหนแต่ละที่มีลักษณะทางประเทศยังไงนี่ก็คือเราอยู่ประเทศไหนมาจากที่ไหนแล้วเป็นทวีปประเทศอันนี้คุณครูเป็นอะไรครับอ่ะต่อเนี่ยอันนี้คืออะไรครับคุณครูครับอันนี้เป็นหลักการนี่ไงนี่ไงอันนี้เป็นวิธีการใช้อะไรที่แบบให้ช่วยลดโลกร้อนอะไรแบบช่วยลดโลกร้อน3ชอ3ชอใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับชออะไรฮะชออะไรไม่รู้ก็คือใช้น้อยใช้ซ้ำแล้วก็ใช้อะไรอันนึงครับใช้อะไรครับใช้ใหม่ใช่ไหมครับใช้น้อยใช้ซ้ำและใช้ใหม่ดีมากเลยครับเป็นหลักการ3ชอนะครับพี่น้องครับสามารถไปนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับตามที่เด็กปีชาครับแบบนี้หรือเปล่าครับน้องๆอยากครับโอเคเก่งมากเลยครับอันนี้กลุ่มสังคมนะครับผมขอบคุณคุณครูมากเลยนะครับผมครับเรามาดูอีกกลุ่มหนึ่งครับอันนี้กลุ่มอะไรเอ่ยน้องครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะเตอร์นะน้องเตอร์ครับอันนี้เป็นกลุ่มสาระอะไรครับภาษาอังกฤษวันนี้กลุ่มภาษาอังกฤษเนี่ยได้จัดกิจกรรมอะไรหรือนิทรรศการอะไรบ้างครับพาช่วยพาไปดูได้ไหมครับวาดขึ้นมาครับผมเป็นบทกวีขึ้นมาเป็นบทกวีนะครับแล้วก็มีภาพแบ็กกราวด์ที่สื่อความหมายนะครับเป็นอาร์ตนะครับผมอาร์ตต่อไปครับผมเป็นฉากที่สวยงามมากครับพี่น้องครับเป้าหมายเมื่อที่ม.6 จบไปแล้วว่าเขาจะไปต่อนะครับอันนี้คือเป้าหมายที่พี่ม.6 เขาตั้งใจเนาะที่ชอบในเลกแล้วก็น่ะพวกมหาลัยที่จะเข้าครับผมอันนี้เป็นคณะภาษาครับผมอันนี้เมื่อตกไปเนี่ยเขาอยากจะเป็นอะไรก็คือเขียนเขาตั้งใจอนาคตนะอยากเป็นอะไรเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมใช่เป็นภาษาเก่งแน่เลยครับผมอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับนี่จะเป็นบอร์ดเกมสำหรับคนที่เข้ามาเรียนเป็นครับผมบอร์ดเกมวงล้อหันษานั่นเองนะครับพี่น้องครับนี่นะครับนี่ดูนะครับผมนี่ก็จัดได้สวยงามมากครับพี่น้องครับนี่ก็เหมือนกันกับเล่นล้อของเกมตัวเองนี่ตรงนี้จะมีพวกพิเศษชาวต่างชาติอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นโซนภาษาเลยอังกฤษอันนี้จีนของจีนเนี่ยพาไปดูของจีนได้ไหมครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มสาระภาษาจีนนะครับจะสังเกตว่าจะใช้โทนสีแดงทั้งหมดเลยนะครับผมเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่อันนี้ก็คือเป็นนักเรียนม.ปลายครับที่ดูแลกลุ่มสาระภาษาจีนนะครับชื่ออะไรครับน้องครับเดียวครับชื่อเดียวครับกลุ่มสารภาษาจีนตัวนี้ได้ทำกิจกรรมจัดนิทรรศการเป็นยังไงครับอธิบายนิดนึงครับผมของที่เข้ามานะครับในปีนี้มันจะมีถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินใช่ครับมาจากในคิดว่าจะเกี่ยวว่านะครับเป็นที่ได้ที่ลาครับนะครับมีการทำร้ายชงชาแล้วก็นะครับเล่นประมาณชงชาทั้งหมดนะครับแล้วก็มีชาให้น้องๆได้ชิมจากประเทศจีนด้วยนะครับโอ้ชาจีนเลยนะแล้วก็จะมีการแสดงอะไรนะตารางมากครับแล้วก็จะมีตารางกิจกรรมประมาณนี้ครับนี่นะครับผมเขาทำเป็นตารางเวลาชัดเจนเลยครับพี่น้องครับ
วัฒนธรรมการชงชาศิลปะการตัดกระดาษจีนตอบคำถามและบิงโกและการแสดงอันนี้คืออะไรครับนี่ฝั่งไหนครับตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้คือป้ายความรู้ครับผมเกี่ยวกับเปิดเกี่ยวกับร้านอาหารเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีนส่วนใหญ่ครับที่เราจะได้รู้ว่าเขาวัฒนธรรมมาจากอะไรบ้างคือมีความเป็นมายังไงนะครับวัฒนธรรมของเขาก็คือความเป็นมาของของคนจีนนะชาวจีนเขาเชื่ออะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเช่นมังกรมังกรนี่ครับครับมีสองอย่างเป็ดปักกิ่งโอ้ใน MK นี่นะครับพี่น้องครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นตัวนี้เป็นเต้าหู้เหม็นครับอ๋อนี่เต้าหู้เหม็นใครส่วนมากอาจจะรู้ว่ามันคืออาหารที่แบบไม่กินต้องกินครับผมนี่นะครับพี่น้องครับคืออันนี้ก็เป็นบทความรู้นะครับว่าเป็นวัฒนธรรมจีนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นยังไงนับถืออะไรมีวัฒนธรรมการชงชาอาหารอะไรแบบนี้นะครับอักษรจีนด้วยใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างองค์เทพเจ้าที่คนจีนนับถือในสมัยก่อนนะครับก็จะมีองค์นาจาแล้วก็องค์นี้เขาเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าประจำสวรรค์เป็นผู้ที่ดูแลทั้งหมดนะครับท่านผู้หญิงครับอ๋อดีมากเลยครับนี่นะครับซุ้มกลุ่มสาระภาษาจีนครับขอขอบคุณน้องชื่ออะไรน้องอะไรนะครับน้องเดี่ยวครับน้องเดี่ยวใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับผมครับสวัสดีครับกลุ่มสารภาษาจีนก็เสร็จไปแล้วนะครับผมตอนนี้เราไปดูกลุ่มสารอย่างอื่นต่อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ครับพี่น้องครับนี่นะสวัสดีคนที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่นะครับผมทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาไลฟ์สดอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจของเรานะครับผมนะอันนี้ก็เป็นซุ้มน่าจะวิทยาศาสตร์ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาหาอันนี้เป็นอันนี้มาเซอร์อะไรครับผมดูฐานนี้ใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์มาเซอร์ช่วยบรรยายได้ไหมว่าฐานนี้เป็นยังไงครับจะเกิดอะไรได้บ้างนะครับผมชีวะนะครับการเคลื่อนของสัตว์ใช้ตัวโรบอทนะครับอันนี้ใครทำคำเด็กของครูมาเซอร์ครับอันนี้มาเซอร์ทำกับเด็กๆก็คือช่วยกับเด็กๆทำนะครับอันนี้เป็นการเคลื่อนปลากระเบนปลากระเบนนะครับโอ้นะครับเราศึกษาการเคลื่อนของมันนะครับกับสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับเซลล์ของสัตว์นะดีมากเลยครับอันนี้เป็นพวกของปลาแสดงโชว์ปลาสวยงามหมึกสายนะครับแต่ไม่ใช่หมึกอันนี้เป็นหมึกเราผ่าไปแล้วบอลลูนปลาตาบอลลูนนะครับแล้วก็เป็นหมึกนะครับผมก็คือเป็นการเหมือนกับว่าดูอวัยวะภายในของตัวหมึกใช่ไหมครับใช่ครับใช่หมึกสายนั่นเองอันนี้เป็นไงครับหอยครับหอยชนิดต่างๆนะครับนี่เป็นหอยต่างๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับพี่น้องครับหอยอันนี้หอยมีชีวิตอันนี้นี่หอยท่าหอยท่ามีชีวิตดัชเนลนะฮะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยหอยจิ๋วหอยจิ๋วนะครับเด็กๆกำลังสอบนี่หอยจิ๋วโอ้เด็กๆน้องครับอันนี้ดูกำลังดูอะไรครับเนี่ยหาหอยนะครับอ๋อดีมากเลยครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นน้ำเปลี่ยนสีน้ำเปลี่ยนสีทำให้พี่ก็ดูชิ้นลูกน้ำเปลี่ยนสีน้ำเป็นสีนะครับนี่นะครับน้ำเปลี่ยนสีนะฮะอันนี้เป็นตะดีหรือเปล่าครับเนี่ยนี่เป็นการทดลองนะครับผมใส่ไปแล้วพอแล้วพอแล้วอะไรนะครับคือปฏิกิริยาของกลูโคสที่ทำกับออกซิเจนในสภาวะเบสกลูโคสนะครับผมกับออกซิเจนนะครับสภาวะเบสนะครับผมเกิดปฏิกิริยาหรือเปล่า
่าขายาวครับผมก็ขึ้นไวอันเนี้ยผมไม่น่าเชื่อครับพี่น้องครับอันนี้คือเป็นวิทยาศาสตร์ครับปฏิกิริยาของกรดเบสนะครับผมคือมันจะขย่าตามสีเลยขย่าก็จะเปลี่ยนสีเลยมีสีอ่ะอีกรอบครับแดงเขียวถ้านิ่งๆจะกลายเป็นสีมันปฏิกิริยาย้อนกลับเป็นสีก็ย้อนกลับเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับสุดยอดนะครับผมก็เป็นอีกสีนึงนะครับโอ้เป็นสีเข้มของเขาใส่ครับผมโอเคย้อมครามครับอันนี้เป็นการย้อมครามย้อมครามอ๋อย้อมผ้าเป็นสีอีกสีนึงนะที่ต้องการเหมือนสีดอกอัญชันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเชือกนะครับเป็นเชือกเนาะมามัดผ้าเป็นลวดลายแล้วก็ย้อมในนี้ย้อมในนี้ครับย้อมในสีครามแล้วก็อันนั้นเป็นซักเอาไปซักก็จะเป็นสีนี้เลยถูกครับฐานนี้หมดแล้วฐานนี้หมดแล้วโอเคครับเป็นโรบอทครับอันนี้ก็เป็นโรบอทโอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ฐานของประปาเป็นหน่วยงานอันนี้เป็นฐานที่มาจากหน่วยงานปรับปรานะครับผมที่มาจัดแสดงให้บรรดานักเรียนปีชาได้ดูนะครับฐานนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ครับอะไรนะคะฐานนี้เป็นยังไงบ้างครับมีอะไรน่าสนใจน้ำประปาครับผมสามส้มเลยนะใส่คอรีนเนาะใช่ใส่คอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคครับผมแล้วก็ส่งต่อเนี่ยมาเก็บทางน้ำใสขึ้นลงสูบแล้วก็ส่งต่อมาที่บ้านเราโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับก่อนที่จะมาถึงกับป้าที่เราอาบทุกวันเนี่ยต้องมีกระบวนการกี่ขั้นตอนประมาณ7ขั้นตอนนะครับผมจำลองให้ดูเลยว่าใช่ใช่สารส้มนะครับโหเยอะมากเลยครับผมนะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับก่อนจะมาถึงน้ำประปาเนี่ยก็มีหลายขั้นตอนนะครับนะโอ้ไม่น่าเชื่อครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมอันนี้เป็นฐานอะไรครับเนี่ยผมกำลังกินข้าวต้องขอโทษจริงๆครับต้องขอโทษจริงๆน่าจะเป็นฐานเขาเรียกว่าเหมือนเขาประกอบเครื่องยนต์เครื่องอะไรใช่ไหมครับเครื่องจักรนะครับนี่ครับอันนี้เป็นผลงานของนักเรียนนะที่เขาได้ทำนะครับผมก็เป็นโมเดลนะครับเป็นกระดาษสีใบความรู้ต่างๆนะครับนะที่น่าสนใจมากครับพี่น้องครับก็ทำให้รู้ว่าเด็กโรงเรียนนักเรียนปีชานุศาสตร์ชลบุรีนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีครับแล้วก็มีคุณครูเนี่ยที่ขอแนะนำนะครับให้บรรดาเด็กๆเนี่ยได้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนะครับนะเรามาดูอีกอันหนึ่งที่ผมพลาดไปนะครับผมเรามาดูตรงนี้นิดนึงอันนี้น่าจะเป็นฟิสิกส์นะครับผมก็สังเกตว่ามีเคมีนะครับชีววิทยานะครับโบโลจีนะครับแล้วก็ฟิสิกส์นะครับฐานฟิสิกส์นะครับมีอะไรบ้างครับสวัสดีครับน้องครับชื่ออะไรครับผมเป็นครับฐานฟิสิกส์เนี่ยมีกิจกรรมให้บรรดานักเรียนได้เล่นครับผมอ๋อไม่เป็นไรอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับชุดสาธิตกฎของโอห์มนะครับก็เหมือนกับประจุไฟฟ้านะครับเพราะติดไม่ติดนั่นเองนะครับผมก็ต้องเสียบให้ถูกจุดนะครับนะสังเกตนะครับก็จะมีนักเรียนม.ปลายนะคอยประจำฐานช่วยดูบรรดาเด็กๆนะครับพี่น้องครับอีกฐานหนึ่งนะครับก็อันนั้นเป็นฐานสุดท้ายนะครับผม
ก็จะเห็นว่ามีสนามบาสมีการเล่นแข่งบาสนะครับผมสำหรับฐานนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันที่หน่อยครับพี่น้องครับมาสเตอร์สวัสดีครับผมอันนี้เป็นฐานอะไรครับมาสเตอร์ขอบคุณครับครับแบบนี้ที่ได้กูใช้นะครับนู่นๆๆอยู่นู่นเนี่ยข้างข้างไปเนี่ยลูกสวัสดีครับมาสเตอร์มาสเตอร์ครับอันนี้เป็นฐานอะไรครับผมครับผมในฐานมีความรู้เรื่องอะไรบ้างครับช่วยมาสเตอร์ช่วยแนะนำนิดนึงครับกิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวครับผมความแม่นยำและการพัฒนาทางร่างกายครับผมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดต่อต้านครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่กัญชาน้ำกระท่อมต่างๆให้ความรู้กับเด็กครับครับผมว่าอะไรเป็นประโยชน์เป็นโทษนะครับมาสเตอร์ครับครับผมแล้วเห็นว่ามีอันนี้คืออะไรครับมาสเตอร์ครับอันนี้คือสปีดบาสแค่ที่โรงเรียนเรามีสถานที่เล็กน้อยครับผมก็พยายามจัดให้เขาแข่งขันทุกระดับตั้งแต่ม .5 ถึงม .6 ครับครับผมโอ้ก็คือมาร่วมทุกชั้นเลยทุกชั้นเลยครับทุกระดับครับอันนี้ก็เป็นนักบาสนะครับนักบาสวันนี้นักบาสมาโอ้ดีมากเลยครับเล่นจนจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้านในได้ไหมครับมาสเตอร์ครับด้านในเนี่ยนอกจากใบความรู้แล้วที่มาสเตอร์ได้เล่านะครับก็มีกิจกรรมอีกครับเขาเรียกอันนี้เป็นกิจกรรมอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเหมือนนันทนาการนันทนาการนะครับเสริมสร้างทักษะสร้างทักษะนะครับผมนันทนาการครับผมเราจะเป็นโยนให้ใส่ขวดอะไรนะครับผมโยนห่วงครับความแม่นยำครับครับผมและในเต้นก็จะมีความรู้อีกบ้างครับยาเสพติดต่างๆนะครับครอบครัวกับป้องกันยาเสพติดปีนี้ก็รัฐบาลก็ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของด้านยาเสพติดนะครับผมครับผมด้านเศรษฐาครับด้านเศรษฐาถึงเรื่องยาเสพติดกับต่อต้านยาเราจริงเราจังครับครับผมครับผมตอนนี้ผู้หญิงไฟฟ้าก็มาระบาดกับเด็กเยอะมากนะครับใช่ครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมาสเตอร์มากเลยครับที่ได้ให้ข้อมูลความรู้นะครับขอบคุณครับนะครับพี่น้องครับตอนนี้เราก็ได้พาไปชมบรรยากาศงานสัปดาห์วิชาการนะครับที่โรงเรียนปีชานุศาสตร์นะครับผมในหัวข้อ Active Learning ครับสุขรู้ศตวรรษที่21นะครับนะนักเรียนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับทุกฐานกิจกรรมเลยนะครับผมนะครับนะครับอีกฐานหนึ่งที่ไม่มีไม่ได้นะครับก็คือฐานพระคัมภีร์นะครับผมฐานพระคัมภีร์นะครับก็สิ่งคำสอนเราก็ได้มาจัดให้กับบรรดาเด็กๆนะครับผมฐานขนาดพระคัมภีร์ทางนี้ก็ได้นำเสนอในหัวข้อพระวรสารนะครับผมพระวรสารนะครับก็เป็นข่าวดีเป็นข้อคำสอนเรื่องพระเจ้ามีทั้งหมด4คนที่เป็นผู้นิพนธ์นะครับมัทธิวมาระโกลูกาและยอห์นนะครับเราก็ได้จัดทำบอร์ดนะครับประวัติของทั้ง4ท่านนะครับนี่ประวัติทั้ง4ท่านนะครับนอกจากประวัตินะครับเรายังทำถึงการนิพนธ์พระวรสารนะครับว่าแต่ละคนนะครับว่ามีแนวทางในการเขียนอย่างไรทำไมจึงเขียนต่างกันแต่ทั้งหมดเขียนได้เดียวกันแต่มีแนวคิดที่ต่างกันนะครับผมนะครับเป็นเรื่องลีลาการเขียนนั่นเองแล้วก็ยกตัวอย่างนะครับเรื่องราวในพระวรสารนะครับคือเรื่องอุปมาเรื่องผู้วานนะครับผมอุปมาเรื่องผู้วานนะครับผมผู้วานเมล็ดพืชนะครับผมที่เมล็ดพืชเนี่ยตกในดิน4ประเภทนะครับตกในริมทางเดินบนหินและในพงหนามและตกในดินดีนะครับก็ให้ความหมายกับบรรดาเด็กๆนะครับผมเราก็มีใบงานให้เด็กๆทำนะครับผมคำสอนนะครับแล้วก็สแตมป์นะครับหลังจากที่เราให้ความรู้เด็กๆแล้วเราก็มีเกมถามให้เด็กเล่นนะครับผมก็มีเกมเก็บเกี่ยวเมล็ดผู้วานนะครับผมปลาบอลครับดุสวรรค์แล้วก็ยิงทะลุสวรรค์นะครับผมนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจของเรานะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับบรรยากาศในงานสัปดาห์วิชาการโรงเรียนปีชานุศาสตร์นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่กำลังรับชมและฟังนะครับผม
ก็เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ